สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะชวนมาทำของเล่นยุค90นะครับนั่นก็คือปืนก้านกล้วยนะครับไม่ใช่กล้วยธรรมดานะครับเป็นกล้วยด่างซะด้วยต้นนี้นี่ถ้าราคาช่วงพีคๆนี่ก็เป็นล้านนะครับตัวปืนก็จะเป็นปืนน่าจะเป็นปืนก้านกล้วยที่แพงที่สุดนะครับกระบอกหนึ่งมาดูครับวิธีทำยังไงขั้นแรกก็คือเราจะเลือกตัวก้านกล้วยก่อนนะครับที่มีขนาดเหมาะสมเราจะเลือกก้านนี้นะครับต่อมาก็ผีใบไปออกก่อนนะครับไปตัดออกไปเลยอันนี้นะครับลูกใบออกก่อนปลูกแรกๆนี้เสียดายครับไม่กล้าตัดตอนหลังนี้ทำอะไรก็ได้นะครับฝั่งนี้ด้วยสองฝั่งเลยนี่ครับได้มาแล้วก่อนเราไปดูต่อครับว่าทำไงต่อร้อนนะครับเดี๋ยวขอเข้าร่มก่อนครับต่อมาเป็นวิธีนะครับก็คือหลังจากเราเลาะใบออกแล้วโอ้ตัวใบสวยมากนะครับกล้วยคลิปลายนี้เขาเรียกเพิงลาวาครับสนใจติดต่อมาได้ครับตัวนี้ได้ก้านมาแล้วแบบนี้เราจะตัดปลายมันออกหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกะกะตัดออกเลยนี่ครับทิ้งไว้ประมาณ2ฟุตนะครับนี่ตัวนี้เป็นด้ามมันด้ามจับเราจะจับประมาณนี้แล้วเราก็จะทำลูกนะครับปึ๊บปึ๊บมันจะปัดไปอย่างนี้นะครับเราก็จะมาทำแมกกาซีนลูกนะครับทำจากน้อยๆก่อนก็บากลงไปเลยครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับฟันเข้าไปปอกประมาณ2นิ้วประมาณนี้น้อยๆก่อนระยะนี้กาวได้เลยครับประมาณ2นิ้วครับอันนี้ลูกที่2คิดกันหน่อยครับตัวนี้ก็มันเป็นของเล่นยุค90นะครับเพื่อนๆท่านใดเกิดทันก็อาจจะได้เล่นที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นของเล่นที่ไม่ต้องซื้อนะครับหาทำเองได้จากกล้วยที่บ้านนะครับส่วนใหญ่ทุกบ้านก็จะมีกล้วยต้นกล้วยอยู่แล้วนะครับก็ไว้เล่นนะครับ4เม็ดได้อีกเม็ดนึงนะครับยิ่งก้านใหญ่ๆมันยิ่งเสียงดังนะครับเน้นว่าจะให้เลือกก้านใหญ่ๆแต่พอดีกล้วยด่างก้านมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นี่นะครับสำหรับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้ครับจับด้ามไว้แล้วก็ฟันมือลงไปได้ยินไหมครับ5เม็ดครับเปิดเล่นครั้งต่อไปก็แกะออกมาครับแกะลูกออกมาทำเป็นเอฟเฟกต์ได้ครับ1 2 3โอ้โหนี่ครับเยี่ยมไหมครับอย่าไปลองดูกันครับ